สวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้คลิปนี้กินมาหมาจ้ามาเด้อขี้ข้านเฮ็ดแนวกินหลายยายจิ๋วมื้อนี้มาหมาเลยจ้ามาหมา2ซ่องไข่2หน่วยผักผงตุ้งต้น1ลูกชิ้น4หาหน่วยจ้าลูกชิ้นในตู้เย็นเนาะแค่นี้พ่อจ้ากิน2คนเนาะจ้ะง่ายๆเฮามื้อนี้ง่ายๆจ้ะกินยากไรเนาะมันอยู่ยากจ้ะกินพออยู่ได้เฮ็ดไรมันก็เบื่อเนาะพี่น้องเนาะเบื่อบ่จ้ะนั่งเพื่อยายจิ๋วเฮ็ดนี่ก็เบื่อเด้เบื่อแล้วก็มาหากินแนวง่ายๆเนาะง่ายที่สุดก็คือมาม่าบ่แม่นบ่แซ่บเด้อมาม่าพี่น้องเฮ็ดให้แซ่บก็แซ่บคือกันเด้ช่อง6บาทนึงเนาะคุ้มค่าเงินคือหยังเนี่ยยายจิ๋วว่าเดี๋ยวเบิ่งด้วยมาม่า2ช่อง12บาทไข่10บาทเป็น22ผักนะผักมาไม่ได้ซื้อผักกระต้มตีไว้ทั้งหมดดิเนาะ30บาทค่าเกียร์ค่าอย่างเนาะจ้ะเนาะโอ้คุ้มค่าจ้ะคุ้มค่าจะมากันกินชั่วโมงบ่ได้ด้วยกันเนาะจ้ะกินบ่ได้กินแต่มาม่าอะไรก็เบื่อแล้วบัดนี้คือกันต้องสลับอาหารจ้ะเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะใส่มือยิบหมดมันยังแสบผักผงตุ่งกรอบจ้ะกรอบไข่เต็มคำจ้ะอาจจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินครับข้านเดินทางเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นเถอะไม่ต้องยากเลยจ้ะมาม่าแซ่บคือกันพี่น้องเฮาก็ใส่เอาเนาะใส่ผักใส่มีใส่ไข่อาหาร5หมู่ครบมาเด้อคำยังไงยักคำกันนะยายจิ๋วเบิ่งกันนะยกตรงปากลูกไปยังไงนวลกินมากก่อนพี่น้องเผื่อบักไงเนาะ2ห่อก็ได้ได้หลายขนาดเลยต้องกินมือเดี๋ยวก่อนนะใครจ้ะเฮ็ดไรไรก็เบื่อนะพี่น้องนะแนวอยู่แนวกินก็ได้ต้องเมื่อยตัวเสียได้กินเด้อพี่น้องเฮ็ดแนวกินย่างออกย่างเขาอยู่ย่างเป็นเศร้าหลอดก็ยังบ่แล้วอยู่แม่นบ่จ้าผู้ใดเป็นแม่ครัวพ่อครัวนี่สิฮู้จักอยู่ดอกเนาะตัวสิได้อาหารถ้วยนึงเนาะย่างจนขาลาแปลงแซงเนาะ